ตาดูเรื่องของหนึ่งพฤษภาคมนี้เหมือนกันคือเรื่องของการขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ปอตรี1 8 0 0 0บาทต่อเดือนแล้วก็ขึ้นเงินบำนาญขั้นต่ำ1 1 0 0 0บาทต่อเดือนด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ล่าสุดจากทางรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนางรัตเก้าอินทวงศ์สุวนรณคีรีนะครับท่านก็บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมติครมเมื่อวันที่28พิพฤศจิกายนปีที่แล้วถ้าเราจังจนากากันได้อยู่เขามีการอนุมัติปรับอัตรางเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและก็เจ้้้าาาหหนททีีี่่ขอองรัฐมมปยคืใ ผู้ที่ไปปฏิบัติงานเนี่ยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ใช้คุณวุฒทของปอตรีเนี่ยนะครับจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า18,000บาทแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ใช้คุณวุฒทระดับปวชจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า11,000บาทภายในระยะเวลา2ปีซึ่งวันนี้เนี่ยคือวันวันนี้นี่คือ1พฤษภานะมะตินี้จะมีผลบังคับใช้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็นอกจากจะดูแลกลุ่มของข้าราชการแรกเข้าแล้วเนี่ยรัฐบาลเขาก็ให้ความสําคัญดูแลข้าราชการเกษียณด้วยที่ไดด้้้รับบบีียววนานอกซึ่ง รมอเขามีการออกพระราชกิจสเดียการเงินช่วยค่าครองชีพผู้ร so ับเบี uh ้ยหวัดบำนาญฉบับที่17ของปีนี้แหละปี67นะครับซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาสาระสําคัญของประกาศนี้ก็คือปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพื่อกําหนดให้ผู้ที่ได้รับหรือว่าผู้มีสิทธิได้เนี่ยนะครับเมื่อรวมเงินกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนานแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่าเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้ับบเียวาด เพิ่มขึ้นตามอัตราที่กําหนดนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วก็ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการโดยจะมีผลวันนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางกพเองสานักงานาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเขาก็บอกว่าพร้อมแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้แจ้งเบียนไปถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆในการปรับอัตราเงินเดือนแรกเข้าเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับเงินเดือนชดเชยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในส่วนราชการต่างๆเนี่ยให้ทราบแล้วแล้วก็ถ้าหน่วยงานเนี่ยที่เขาอาจจะยังดําเนินการปรับไม่ทันปรับขึ้นเงินเดือนก็จะให้มีผลย้อนหลังนะรวมไปถึง มีการประสานกับสนักงบด้วยแล้วก็กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ข้าราชการแล้วก็ผู้ที่ได้รับเบี้ยว,วัดบำนานเนี่ยนะครับมั่นใจได้ว่าการปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้เนี่ยเรียบร้อยแน่นอนนะครับถ้าหน่วยไหนที่อาจจะขึ้นเดือนนี้ยังไม่ทันก็เดี๋ยวเขาจะมีย้อนหลังพูดง่ายๆก็คือตกเบิกให้นะครับใช่คำว่าตกเบิกใช่ ก็น้องๆนะที่มาเป็นข้าราชการตั้งแต่วันนี้ก็จะได้รับเบี้ยบรรจุกอคืน1นึ่งหมืนแปดพับาทส่วนคุณต้นอนทนและผมนั้นเท่ากันคือ1 5ึ0 0หบาทแล้วกว่าจะไต่ขึ้นมาถึง18ื่นแได้ใช้ระยะเวลาน่าจะสองสมปีสามปีสปีน้องบรรจุปั๊บเท่าเราแล้วอแต่เราก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบ้ะถูกไหม เราไม่ได้รับผลกรทบแล้วเราคือเราไม่ได้อะไรเลยพอเราเกินจากจากนปัจจุบันเนี่ยเราเกินแล้วันตั้งไปแล้วอใช่นะครับแหม่ถ้ามาเริ่มตอนที่เราบรรจุราชการน่าจะได้เพิ่มอีกประมาณสักสามหมื่นอ่ะเนาะสามพันท่ารวมถ้าถ้าถ้ารวมสมมติว่าที่เราที่เราทำางานมาเราบรรจุมาประมาณสี่ปีสี่ห้าปีถูกไหมแ้วห้าปีแล้วเออแล้วถ้าเราคูณจากจำนวนที่เพิ่มมาอีกสามพันเนาะคูณกับอีกห้าปีง่ายๆคือจากตอนเนี้ยบวกอีกสามพันเออยังไงก็ขอแสดงความดีกับน้องๆที่บรรจุ นะฮะแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมใช่ใช่คือที่เขาขึ้นกันเดือนนึงแต่ว่าเขาต้องการแรงจูงใจคือเหมือนประมาณว่าอยากจะให้คนเข้ามาในสู่แวดวงของข้าราชการเยอะด้วยส่วนหนึ่งนึกออกไหมอันนี้คือสร้างแรงจูงใจไอ้สองคนเนี้ยไอ้สองคนเนี้ยมาด้วยใจเพราะตอนนั้นเนี่ยข้าราชการถ้าเป็นปอตรีเนี่ยหมื่นห้าถ้าเป็นพนักงานราชการเนี่ยหมื่นแปดเกือบทุกที่เลยนะครับก็อันนั้นคือไม่ได้มีแรงจูงใจคือมาด้วยใจตอนหมื่นห้าครับนะครับ